สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนมาดูสองพ่อลูกกินก๋วยเตี๋ยวห่างหายจะคิดน้องแอร์กินก๋วยเตี๋ยวนานมากครับกี่เดือนนี่นานมากคนน้อยนี่กินเก่งเก่งทุกคนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหน้าร้านตรงนี้ร้านนี้อร่อยไม่ค่อยขายแม่ค้าอินดี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ต้องเสี่ยงดวงครับก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงดวงเปลี่ยนชื่อร้านให้ก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงดวง อร่อยมากไม่ค่อยขายหนุนหน้าร้านตู้เลยนุ่งกระเหล่าลูกชิ้นมันเลยเห็นแล้วเห็นมาเนี่ยใช่เลยแต่วันนั้นนะเห็นมาแล้วก็เห็นกลับงงมากมันพริกจีมันก็เป็นพริกจีมันก็ไม่จีกะปิไม่ลืมใส่พริกไว้เนี่ยใช่ลืมฮะมันเป็นหอยแบงครับคุณพ่อลูกเขากินกันทุกคนผักเขาเหนียบเรากินอะไรกันบ่อยมากกินทั้งหมูกระทะกินทั้งอะไรเยอะๆเลยแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะไม่มีเวลาถ่ายคลิปอยากกินเผ็ดเก่งๆทุกคนพี่บอแซ่บเด้อแอร์กินผักเก่งทุกคนนี่ไม่พอหรอกยังไม่พอเติมอีกแน่นอนบักวันนี้ซุปเปอร์เลยมากมันกลุ้มกล่อมชิ้นเอ็นเนื้อไม่ปรุงอ่ะทุกคนเขาจะผักโรยอ่ะน้ำซุปดิน้ำซุปเขาดิตามมากินได้แต่ต้องเสี่ยงดวงนะครับ4โมงเย็นใช่จะมากไหมใช่กินกับทุกวันบางทีกินมาละ 2-3 ชามถ้าใครมาคือร้านกุ้งก็สั่งก๋วยเตี๋ยวไปกินได้นะเฮ้ยน้องนี่กินเก่งเก่งทุกคนคือน้องแฟนต้าพริกติดปากพริกติดปากแล้วพริกเผ็ดนะเด็ดบอสบอสเต็มไม่ได้กินพริกเม็ดน่ะกินเป็นเบงอย่างนี้อ่ะนั่งกินเผ็ดอยู่เรื่อยทุกคนบอกให้
พจะน่ากินหมดเลยด้วยเอาเกาเหลาของแพลครับหนึ่งก็หมักซอสเชลล์เพราะนี่คือ15เป็นยูน่าไหมคะไม่ค่อยขายร้านกุ้งนุ่มต้องมาเสี่ยงดวงเอาเท่านั้นขนาดอยู่ข้างๆกันเนี่ยก็ยังเสี่ยงดวงว่าจะได้กินสั่งได้เลยจ้ะสั่งนี้เลยครับต้องรีบกินนะครับถ้าเราก็จะขายร้านนี้อันนี้ทุนพูดเรื่องจริงนะทุกคนจริงๆบางทีก็อยู่ 3-4 วันหนึ่งเราจะขายอ่ะแต่ของเขาอร่อยแล้วก็ไม่เยอะก็เราจะไอ้นี่เดี๋ยวตัวมาจ่ายนะงอนเหมือนแล้วเนื้อทำไปเอาแต่ว่าเนื้อเปื่อยหมดแล้วเนื้อสดทำให้เขาจะกินแต่ผักบุ้งแต่เขาชอบกินถั่วงอกดิบนี่เนื้อใจนี่เนื้อของแพลวน่ากินไหมทุกคนแพลวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยปรุงให้นางนางจะชอบใส่ถั่วเปรี้ยวเค็มมาลาไปด้วยคลิปทำนี้ครับครับน้องแอร์ครับบูมโอ้ยพี่กับแซ่บหลายทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ